ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของภิกษุทั้งหลายไปซ่อนจริงหรือพวกภิกษุฉัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นเธอจึงเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของพวกภิกษุไปซ่อนเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้